ขณะที่คสช.ได้มอบหมายทุกภาคส่วนนะคะสนับสนุนงานอุ่นแอร์รักคลายความหนาวและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกได้กล่าวว่าการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบหมายทุกส่วนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกองทัพบกสนับสนุนการจัดงานอุ่นแอรักคลายความหนาวระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในทุกด้านทั้งสถานที่จัดงานการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมชมงานด้วยโดยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคซึ่งกองทัพบกจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงดุริยางค์4เหล่าทัพและการออกร้านในนามสมาคมแม่บ้านกองทัพบกในลักษณะย้อนยุครวมถึงการจัดกำลังพลจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกที่บริเวณงานเพื่อการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทางพระราชทานและให้ประชาชนมีความสุข